การทำวัดสวดมนต์เทศนาธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญญาประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามนตารามตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตากร้าจังหวัดสกลนครพิธีกรรมอันหนึ่งที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททำกันมาไม่ได้ขาดตั้งแต่โบราณกาลคือการทำวัดสวดมนต์หรือเกล่าเรียกกันสั้นๆว่าไหว้พระทำวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรด้วยแล้วจะขาดเสียมิได้เลยนอกจากพระภิกษุสามเณรผู้นั้นจะป่วยไข้หรือผู้รักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่เป็นไข้และผู้ที่อยู่ป่าคืออยู่คนเดียวทำคนเดียวและผู้ที่กำลังเดินทางการทำวัดสวดมนต์นั้นถ้าทำให้ถูกต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาเข้าใจเหตุผลในข้อความที่คิดในกิจที่ทำในถ้อยคำที่กล่าวอยู่นั้นจักมีคุณานิสงส์มากมายเหลือขนานับถึงขนาดเป็นหนทางหนึ่งแห่งการหลุดพ้นดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ในวิมุตติสูตรปัณณาสที่หนึ่งแห่งปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ26หน้า23ว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ5ประการในจำนวน5ประการนั้นมีการฟังการเทศการสวดมนต์สาธยายการคิดอย่างละเอียดประการสุดท้ายไม่มีการเลือกต้องทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นแล้วเพ่งลงไปที่ลักษณะอาการของกายเวทนาจิตทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าธรรมเมื่อเห็นธรรมชัดเจนในจิตใจจนไม่สามารถจะยึดมั่นเอาอะไรมาเป็นตัวของเราได้จิตก็ปล่อยวางของหนักคือความทุกข์ทั้งปวงที่แบกไว้ในใจเห็นความเป็นจริงว่ามันอย่างนั้นเองจิตก็หลุดพ้นตามกำลังสติปัญญาจะมากน้อยสั้นยาวก็แล้วแต่สติปัญญาที่ปล่อยวางได้เหตุแห่งการหลุดพ้นปล่อยวางนี้มี5ประการให้เราเลือกดังกล่าวมาแล้วการทำวัดสวดมนต์ที่แปลเป็นภาษาของแต่ละคนเพื่อให้ตนเองเข้าใจความหมายและพินิจพิจารณาตามอย่างใจจดจ่อจะก่อให้เกิดทั้งสมาธิและปัญญาขึ้นอย่างลึกซึ้งหากเป็นผู้มีพุทธจริตและปัญญิกอินทรีย์ปัญญาเป็นใหญ่ก็สามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งปวงลงได้ไม่มากก็น้อยพระศาสดาทรงตรัสไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งใน5ประการพระศาสดาก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารคือไม่ได้ฟังเทศและไม่ได้เทศให้ใครฟังในขณะนั้นก็แต่ว่าภิกษุยอมทำการสาธยายธรรมที่ได้สดับมาได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อใจเกิดปิติแล้วกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่3ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีความเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่เธอยังไม่บรรลุนี้คือผลแห่งการทำวัดสวดมนต์อย่างรู้จักความหมายในการสวดนั้นๆย่อมส่งผลได้ไกลถึงขนาดความหลุดพ้นอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาท่านผู้รู้ทั้งหลายในสมัยโบราณจึงมีพิธีทำวัดสวดมนต์มาไม่ได้ขาดอย่างชนิดที่เรียกกันว่าทำเป็นประจำเช้าเย็นจนกลายมาเป็นความเคยชินเลยเรียกการกระทำนี้ว่าการทำวัดถ้าจะถามว่าวัดคืออะไรทำไมจึงต้องทำวัดทำวัดนี้เพื่ออะไรและทำวัดโดยวิธีใดอะไรทำไมเพื่ออะไรและโดยวิธีใดคำถาม4ข้อนี้คือคำถามที่ชาวพุทธจะต้องถาม
และจะต้องรู้คำตอบไปในตัวทุกเรื่องที่มาเกี่ยวข้องมิฉะนั้นมันจะหนีไม่พ้นความงมงายไม่รู้จักสิ่งที่ตนคิดกิจที่ตนทำและคำที่ตนกล่าวแม้สิ่งที่ตนทำอยู่เป็นประจำก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรทำไปทำไมทำเพื่ออะไรและจะทำให้ถูกต้องโดยวิธีใดไม่สามารถรู้ได้เลยการทำวัดหลักคืออะไรวัดตังแปลว่าหน้าที่ประจำเป็นภาษาบาลีมีความเป็นมาจากการเข้าเฝ้าเข้าพบพระพุทธเจ้าเช้าเย็นเมื่อเข้าเฝ้าต้องกราบต้องไหว้และต้องคอยฟังคำสาธุการพร่ำพรรณนาถึงพุทธคุณมหาศาลตลอดทั้งพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยใจเคารพเตือนสติสะกิดใจค่ำเช้าเร้าใจให้เกิดศรัทธาปราโมทย์ตลอดทั้งตอกย้ำซ้ำเตือนถึงคำสั่งสอนที่เป็นพระหูลานุสาสนีคือคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงพร่ำสอนคือเรื่องขันธ์ทั้ง5จำแนกแยกแยะออกมาให้เห็นว่าขันธ์5ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะหลงยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้สรุปแล้วการทำวัดสวดมนต์คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกายคือการกราบไหว้เข้าเฝ้าด้วยวาจาคือการสวดมนต์สาธยายสรรเสริญพระพุทธคุณและใคร่ครวญพระธรรมคำสั่งสอนในบทสวดนั้นจนทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจตามเนื้อหาสาระในการสวดจิตใจในขณะนั้นจะมีทั้งสติสมาธิและปัญญาเป็นจิตชนิดเดียวกับจิตพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการเข้าเฝ้าด้วยใจการเข้าเฝ้าทั้งทางกายวาจาใจเมื่อทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นนิสัยทำเป็นประจำจึงมีคำว่าทำวัดหรือทำกิจวัตรกิจที่ทำประจำนั่นเองฝนตกลงทุกๆปีชาวนาก็ตกกล้าไถหว่านปักดำตามปกตินั่นแหละคือชาวนาทำวัดหรือวัดของชาวนาแม่ค้าหาบขนมออกไปขายทุกๆวันนั่นแหละคือแม่ค้าทำวัดหรือวัดของแม่ค้าตอนเช้าพระต้องออกบิณฑบาตทุกวันนั่นแหละคือวัดของพระทำไมจึงต้องทำวัดเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องว่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรการทำวัดนั้นนอกจากจะเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทางกายวาจาใจแล้วก็ยังเป็นการทบทวนบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจมากขึ้นแล้วขึ้นเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดไปสวดไปใคร่ครวญไปพิจารณาในใจก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเช่นตัวอย่างในบทธรรมาภิกขิติงตอนหนึ่งว่าธรรมโมกุโลกะปัตตนาตถทาริธารีแปลว่าเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้าเราสวดแต่เพียงภาษาบาลีเราก็ไม่รู้ความหมายเพียงแต่เกิดศรัทธาแต่ยังไม่ได้เกิดปัญญาความเข้าใจแต่พอเราแปลเราก็รู้ความหมายการรู้ความหมายก็ยังไม่เกิดความเข้าใจเราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อขณะที่เราสวดทุกครั้งไปคิดไปใคร่ครวญไปบ่อยๆเข้าวันหนึ่งเราจะเกิดความรู้สึกสะดุดความคิดตัวเองขึ้นมาว่าเอคำว่าเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วมันมีความหมายซ้อนกันอยู่ในตัวนั่นคือมีสองธรรมและสองทรงก่อนที่ธรรมนั้นจะทรงไว้ซึ่งบุคคลนั้นไม่ให้ไปสู่โลกที่ชั่วบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ทรงธรรมไว้ในใจเขาก่อนอย่างเพียงพอโอ้มันเป็นอย่างนี้ยิ่งคิดดูสภาพหยาบๆทั่วๆไปก็เห็นได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นคนหัดสูบบุหรี่คนหัดเคี้ยวหมากดื่มเหล้าเหล่านี้ก่อนที่จะติดมันตกเป็นทาสของมันจนออกไม่ได้โง่หัวไม่ขึ้นบุคคลนั้นต้องหัดสูบบุหรี่จนปวดหัวจนสำลักควันทั้งไอทั้งจามหัดเคี้ยวหมากจนปากเปื่อยลิ้นเป็นแพ้เพราะถูกปูนกัดจนกินข้าวลำบากหัดกินเหล้าจนหน้าบิดหน้าเบี้ยวจนรากจนอาเจียนเคลื่อนเวียนหัวเวียนเกล้า
หัดไปหัดมาเลยติดมันไม่ลืมสูบไม่ลืมเคี้ยวไม่ว่ากลางวันกลางคืนโอ้นี่คือสภาพที่ทรงกันไว้เป็นหมากที่ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงหมากผู้เคี้ยวหมากจากการตกไปสู่การลืมเคี้ยวหมากเป็นบุหรี่ที่ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงบุหรี่จากการตกไปสู่การลืมสูบบุหรี่ลักษณะการเช่นนี้แหละคือความหมายของคำว่าธัมโมกุโลกัปปัตตนาตถทาริธานีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วก็เป็นเช่นนี้นอกจากนี้แล้วการทำวัดสวดมนต์ยังทำให้เราดำรงไว้ซึ่งหลักคารวตาอันเป็นเหตุให้ศาสนาตั้งมั่นยืนนานสืบต่อไปการกราบไหว้ทุกเช้าทุกเย็นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการสาธยายพร่ำพรรณนาถึงพระคุณและอานุภาพอันยิ่งยวดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเข้าใจความหมายแล้วยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะความเชื่อและความเลื่อมใสอันเป็นตัวกำลังให้ประกอบคุณงามความดีและคุณค่าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่เคารพไม่ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะหมดคุณค่าสำหรับเราแม้สิ่งนั้นจะดีงามแค่ไหนก็ตามเช่นพ่อแม่พ่อแม่ก็หมดความหมายไร้คุณค่าสำหรับลูกคนนั้นครูบาอาจารย์ผู้มีคุณต่อศิษย์แต่ศิษย์ขาดความเคารพและศรัทธาต่อครูบาอาจารย์นั้นก็หมดความหมายไร้ค่าสิ้นประโยชน์เช่นพระเทวทัตบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะหมดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอีกคนคือสุนัขคัตตะฤชวีบุตรบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปแต่ใจกลับหมดศรัทธาหมดความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเมื่อเหลือไปมองเห็นพวกนักบวชเปลือยคานด้วยเข่าเอามือกอบกินอาหารเช้าก็เกิดศรัทธานักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นทั้งที่ตนเองบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเดินตามหลังพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆต้องลาสิกขากับพระพุทธเจ้าแล้วไปบวชกับนักบวชนอกศาสนาเขาเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าดูเอาเถิดท่านทั้งหลายนั้นคือความไม่มีศรัทธาไม่มีความเคารพก็หมดคุณค่าไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณหนุ่มชาวบ้านนอกคนหนึ่งเคยทำไร่ทำนามาแต่อ้อนแต่ออกอยู่กับทุ่งนาป่าเขาแต่พอวันหนึ่งเขาได้ไปในเมืองไปพบกับแสงสีเสียงเครื่องยั่วย้อมหม่อมเมาจิตใจให้หลงไหลเขาได้ดูหนังเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กบ้านนอกหนีออกจากบ้านไปเผชิญโชคชะตาในเมืองหลวงจนได้รู้จักมักคุ้นกับคนในสังคมเมืองอย่างกว้างขวางจนวันหนึ่งเขาได้ออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้เงินเดือนเป็นหมื่นสองหมื่นชีวิตผิดกันไก่ลิบลับกับตอนที่อยู่บ้านนอกทำไร่ทำนาเขากลับบ้านพร้อมด้วยเงินก้อนโตใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายหลังจากนั้นเด็กหนุ่มชาวนาก็กลับมาบ้านจิตใจเขาห่อเหี่ยวแห้งแล้งคิดถึงสภาพสังคมเมืองคิดเห็นเรื่องราวในหนังอยากจะเป็นเหมือนเด็กบ้านนอกคนนั้นคนที่ไปทำงานเมืองนอกนั้นฝันใฝ่และห้อยหาอนาคตอันสดใสท่ามกลางความมืดมนในทุ่งกว้างเขาหมดศรัทธาในการทำนาแต่เขาอยากไปทำงานเมืองนอกเมื่อศรัทธาหมดมันก็หมดการกระทำพระเนนหมดศรัทธาในธรรมวินัยก็ลาสิกขาข้าราชการหมดศรัทธาในตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่เอาใจใส่ทำไปวันๆรอคอยให้หมดเวลาไม่รับผิดชอบหรือไม่ก็ลาออกเลยเมื่อหมดศรัทธาแล้วก็หมดความเคารพเมื่อหมดความเคารพก็ไม่ต้องทำตามเมื่อไม่ทำตามแล้วก็เหินห่างร้างราหรือเหยียบย่ำทำลายไปเลยเช่นบางคนบวชเป็นมหาเล่าเรียนมาจากวัดจนได้เป็นเจ้าเป็นนายแต่ไม่มีศรัทธาศึกออกมาแล้วไม่เข้าวัดเข้าวาเป็นหัวหน้าในการเหินห่างศาสนาคำว่าวัดคำว่าศาสนาไม่มีในสำนึกของเขาเลยบางคนซ้ำร้ายไปกว่านั้นยอมขายตัวให้ศาสนาอื่นนี่คือวิกฤตการ
ที่เกิดจากความไม่มีศรัทธาความไม่เคารพความสำคัญของศรัทธานี้มีมากพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าศรัทธาพันธติป่าเถยังศรัทธารวมไว้ซึ่งเสบียงหรืออาหารแห่งการกระทำทั้งปวงถ้าหมดเสบียงแล้วมันก็ไม่มีแรงทำอะไรเลยหมดแรงศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธามีอยู่อย่างมั่นคงแล้วทำอะไรก็ให้สำเร็จการจะปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นกำลังไม่หมดศรัทธาก็ไม่หมดความเพียรเมื่อมีความเพียรอยู่ตลอดมันก็มีสติเมื่อมีสติปรากฏสติก็ตั้งมั่นเมื่อสติตั้งมั่นก็เกิดปัญญามันจะวิ่งตามกันมาเป็นพรวนเลยเป็นขบวนรถไฟเมื่อหมดศรัทธามันก็หมดความเพียรมันก็ประมาทขาดสติหมดสมาธิขาดปัญญาศรัทธาจึงชื่อว่าเสบียงหรือกำลังความเสื่อมของศาสนาเริ่มต้นที่เสื่อมศรัทธาพี่น้องชาวอิสลามมีความมั่นคงมากในศาสนาศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์วันหนึ่งๆต้องไหว้ต้องสลามวันละ5ครั้งความร่ำรวยวัตถุอย่างมหาศาลในยุคเทคโนโลยีถึงขนาดในประเทศซาอุดิอาระเบียกลางทะเลทรายอันอ้างว้างในท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเผาบนดินขาดหญ้าบนฟ้าขาดฝนแต่กลายเป็นชุมชนทุกชาติในค่ายเสรีกลายเป็นนครแห่งการแสวงหาด้วยอำนาจเงินตราเสน่ห์อัศทะวัตถุนิยมความเจริญด้วยโภคทรัพย์ถึงขนาดสายการบินในประเทศเหมือนรถสองแถวบนเส้นทางรพช.บ้านเราความเจริญอย่างรวดเร็วชนิดก้าวลงจากหลังอูฐกลางทะเลทรายโดดขึ้นนั่งจัมโบ้เจ็ตติดแอร์เหินฟ้าเหมือนหลุดออกจากนรกแล้วขึ้นสวรรค์แต่ถึงขนาดนั้นศรัทธาในพระอัลเลาะห์เจ้าก็ไม่ได้เสื่อมคลายวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมทางด้านจิตใจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังคงกราบไหว้วันละ5ครั้งอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะอยู่ในห้องแอร์ท่ามกลางมักตับคือสำนักงานหรือรถในเก๋งติดแอร์ในแคมป์เลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะในร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนชั่วขณะยกเวลานั้นเพื่อพระผู้เป็นเจ้าสถานีโทรทัศน์วิทยุทุกแห่งทุกช่องต้องแพร่ภาพขยายเสียงถ่ายทอดกันไหว้การสลามเหมือนกันหมดบริษัทจะใหญ่น้อยๆต้องมีสถานที่ละหมาดมัสยิดชั่วคราวหรือวัดชั่วคราวทุกแห่งตั้งแต่ผู้จัดการถึงกรรมกรผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องละหมาดสลาพร้อมๆกันทุกๆชีวิตเสมือนเครือญาติอันเดียวกันท่ามกลางอ้อมกอดแห่งอิสลามิกธรรมน่าสรรเสริญศรัทธายิ่งเพราะเหตุนั้นแหละศาสนาอิสลามจึงมั่นคงเพราะเหตุแห่งศรัทธาท่านทั้งหลายอย่าได้ไปหัวเราะเยาะหรือล้อเล่นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าสำคัญมากถึงขนาดว่าศรัทธาพนัตติป่าเถยะศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคนโบราณปลูกฝังศรัทธาได้อย่างมั่นคงจนถึงขนาดว่าฝังเทศพระเวสสันดรให้ครบคาถาพันในวันเดียวจึงจะได้เกิดทันพระศรีอานเก็บดอกบัวบูชาพระรัตนตรัยให้ได้ 84,000 ดอกจะเกิดทันพระศรีอานอริยะเมตรัยคิดดูเถิดมันจะต้องใช้ศรัทธาสักขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆดอกบัว 84,000 ดอกจะต้องลุยตมลุยโครนไปเก็บมาบูชาอาตมาว่าไม่ต้อง 84,000 ดอกสัก 8,000 ดอกนี้ก็ถึงโลกพระศรีอานแน่การฟังคาถาพันในพระเวสสันดร นั้นก็ต้องใช้ศรัทธาชนิดที่เรียกว่ามุทุปัสสันนาจิตใจอ่อนน้อมนิ่มนวลพร้อมที่จะทำดีได้ทุกประการมันทำชั่วไม่ได้ดอกถ้าเปรียบเหมือนทองคำก็เป็นทองคำบริสุทธิ์ต้มละลายแล้วพร้อมจะหล่อล้อมเป็นอะไรก็ได้ศรัทธาชนิดนี้แหละที่พ่อแม่ของเราได้มีมาได้รับศาสนามาถึงเราแต่พวกเราจะรักษาต่อไปได้ไหมถ้าขาดศรัทธาแล้วมันรักษาไม่ได้ดอกมันหมดเสบียงพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้กับพระมหากัสสปะที่เชตวัน
นครสาวัตถีมีข้อความตอนหนึ่งว่าดูก่อนกัสสปะธาตุดินอย่างพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็อย่างพระสัทธรรมนี้ให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมนี้เลือนหายไปเปรียบเสมือนเรือจะล่มก็เพราะต้นหนนายท้ายคนแจวเรือคนท้ายนั่นแหละทำให้ล่มดูก่อนกัสสปะเหตุฝ่ายต่ำห้าประการนี้ย่อมเป็นเหตุพระสัทธรรมฟั่นเฟือนเลือนลางจางหายเสื่อมไปเหตุฝ่ายต่ำห้าประการอย่างไรคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิเหตุห้าประการนี้แหละจะทำให้พระสัทธรรมให้พระศาสนาฟั่นเฟือนเลือนลางจางหายไปในที่สุดคิดดูเถิดบุคคลผู้ที่ยังเคารพพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาการฝึกฝนจิตในสมาธินั้นคือคนที่มีศรัทธาถ้าขาดศรัทธาแล้วความเคารพจะมีมาจากไหนจะมีได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พวกเราบางคนแม้จะบวชอยู่ในวัดก็ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิถึงขนาดแสดงออกมาทางวาจาว่าหมดสมัยแห่งมรรคผลนิพพานหนักๆเข้าประมาทว่าไม่ศรัทธาในกรรมฐานในสมาธิคนชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษคนว่างจากแก่นสารพวกเรากำลังเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นเพราะขาดศรัทธาเพราะเหตุนั้นคำถามที่ว่าทำไมจึงต้องทำวัดเช้าเย็นก็เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นเองการทำวัดเพื่ออะไรเพื่อ 1. ปลูกฝังศรัทธาทุกเมื่อที่กราบลงต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นทำความรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ากำลังเข้าเฝ้าทางกายเปล่งวาจาสรรเสริญพระพุทธคุณเปรียบเหมือนเข้าเฝ้าด้วยวาจาในขณะเดียวกันความคิดวิตกไปทางชั่วต่อเบื้องหน้าพระพักของพระองค์มันเป็นความสกปรกความปรารถนาอันลามกเช่นนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งเราจึงต้องใจกราบไหว้เปล่งวาจาออกมาพร้อมศรัทธาปสาทะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามีพร้อมถ้าขาดสมาธิมันก็หลงลืมตั้งนโมสองหนบ้างสี่หนบ้างก็มีพูดผิดถูกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดกราบสองหนสามหนสี่หนก็มีจิตใจในขณะไหว้พระทำวัดนั้นจะต้องสะอาดด้วยศีลสงบระงับด้วยสมาธิสว่างสวัยด้วยสติปัญญาศีลสมาธิและปัญญามีพร้อมในขณะนั้นเป็นอันว่าเพื่อการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจทุกเมื่อปลูกฝังศรัทธาเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาการปฏิบัติและสมาธิทุกเมื่อ 2. เพื่อทำวัดเพื่อบริหารสมองกำหนดจดจำท่องบนสาธยายบทพระธรรมให้คล่องปากเจนใจอันจะนำไปสู่ปัญญาหลังจากใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนในใจทุกขณะอันเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นประการหนึ่งในจำนวน5ประการ3เพื่อเป็นการเข้าโรงเรียนเรียนภาษาบาลีแปลไปในตัวเป็นการเจริญปัญญาบารมีไปในตัว4เพื่อเป็นการฝึกสมาธิหมู่เช้าเย็นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอบรมจิตใจให้มีสมาธิอยู่เสมอเวลาได้สติสัมปชัญญะสมาธิมีพร้อมกันทั้งหมู่คณะการสวดพร้อมเพรียงกันกังวานนิ่มนวลสวดให้เกิดศรัทธาปสาทะยิ่งนัก 5. เพื่อเป็นการสอบทานตัวเองทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดไปว่าเราเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยังสมควรแก่การจะพ้นจากทุกข์หรือยังสมควรรับของบูชาหรือยังสมควรรับของชาวบ้านหรือไม่
สอบถามตัวเองบ่อยๆ อย่างนี้ทำโดยวิธีใดไม่น่าจะเป็นปัญหาเมื่อพูดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วแต่ก็ควรทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นว่าจะทำโดยวิธีใดตามปกติตั้งแต่โบราณกาลมาเราเคยทำวัดกันแต่ภาษาบาลีสวดกันไปโดยไม่รู้ความหมายแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังช่วยให้เกิดศรัทธารักษาศาสนาให้ตกมาถึงเราจนบัดนี้ถ้าเราทำวัดกันโดยแปลเป็นภาษาไทยไปพร้อมกับภาษาบาลีก็ยิ่งจะทำให้เกิดศรัทธาและปัญญาไปพร้อมๆกันอันจะก่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิอันจะนำไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นการทำวัดสวดมนต์จึงมีอานิสงส์มากมายมหาศาลถ้าหากจะให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าอยู่กันเป็นหมู่คณะมากๆเมื่อสัญญาณระฆังดังขึ้นก็เรียกมารวมกันด้วยอาการสงบใครมาถึงก่อนก็นั่งสมาธิคอยก่อนใครมาทีหลังก็ค่อยเถิบเลี่ยงเข้ามานั่งประจำที่ด้วยความเคารพโดยไม่ทำให้เกิดเสียงที่เกิดอาการรบกวนเพื่อนฝูงพร้อมกันนั่งสมาธิก่อนอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงสวดมนต์ทำวัดขณะที่จิตสงบอยู่เช่นนั้นถ้อยคำที่เปล่งออกมาด้วยจิตที่สงบระงับจะไพเราะซาบซึ้งในความหมายด้วยปิติปราโมทย์จนขนลุกน้ำตาไหลซึมด้วยความปราโมทย์อิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปิติถ้าทำได้อย่างนี้นับวันแต่จะเจริญในธรรมวินัยในศาสนาเป็นบุญวาสนาของผู้ได้เข้าใกล้ได้พบเห็นอีกด้วยเพราะเหตุนั้นแหละการทำวัดจึงจำเป็นต้องทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ควรทำเล่นๆควรทำด้วยความเคารพทุกเช้าค่ำไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาเท่านั้นต้องทำตลอดเพราะนั่นคือกิจวัตรที่ทำประจำทั้งในพรรษาและนอกพรรษาหากบุญกุศลอันใดอันจะพึงเกิดขึ้นจากการเทศนาธรรมในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลส่วนนี้แผ่ไพศาลไปสู่เหล่าเทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทุกท่วนหน้าขอพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตสถาพรจีรังยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ชั่วกาลนานเทอญ